ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเดือนกุมภามีวันมาฆบูชาก็มีทุกปีแล้วท่านจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แล้วก็ต้องมานึกตรองถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในโอวาทปฏิโมกข์ต้องตีความให้ออกต้องอ่านโอวาทปฏิโมกข์ฉบับเต็มให้ได้พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่ได้อ่านอะไรท่านดูสิถึงกรรมฐานถึงนิพพานนู่นแต่ที่อาตมากล่าวว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสำหรับนักเผยแพร่นักทำงานเพื่อสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์หรือจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอนุปวาโทอย่าโจมตีอนุปคาโตอย่าบีทาแปลว่าอย่าใช้ความรุนแรงในการรังแกกันข่มเหงกันตบตีกันฆ่าฟันกันท่านทรงห้ามท่านทรงสอนพระอรหันต์ให้ไปสอนต่อพระอรหันต์ท่านไม่ทำอยู่แล้วให้ไปสอนต่อและเมื่อมีใครโจมตีให้หนังเหนียวเข้าไว้ให้เป็นพระหนังเหนียวคืออะไรมันใจมันเหนียวแน่นเขาโจมตีเราไม่เป็นไรท่านแต่ให้เราเป็นพระแล้วคงกระพันเข้าไว้คงกระพันนั้นสภาวะจิตมีความสำคัญอาตมาก็อ่านดูเมื่อทำงานศาสนาท่านผู้ชมสังเกตไหมท่านสังเกตรายการนี้มั้ยอาตมาไม่โจมตีศาสนาใดกล่าวสอนก็ด้วยความเมตตาไม่มีการโจมตีเพราะถ้าการโจมตีแล้วมีทาแล้วท่านถ้าลงมือเมื่อไหร่นะท่านนะด้วยตนเองด้วยสมุนด้วยพวกพ้องนะท่านอย่าหวังความสุขที่เกิดขึ้นเลยงานของท่านไม่สำเร็จแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขาเกิดก่อนแล้วเราจะแข่งขันกับเขาเราไปโค่นล้มเขาถ้าทำงานไม่สำเร็จเรามีธุรกิจมีภารกิจเกิดก่อนมีคนมาแข่งเราไปบีทาเขารังแกเขาส่งสมุนไปฆ่าฟันกันท่านมีโอกาสทำงานสำเร็จท่านดูนักกีฬาสิเขาไม่ได้โจมตีกันเอาเฉพาะนักกีฬาก็แล้วกันไอ้คนมันเป็นแชมป์มันก็ไม่ได้ไปฆ่าไอ้คนที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ไอ้คนเกิดขึ้นใหม่มันก็ไม่ได้คิดว่าถ้ายิงไอ้นี่ตายและฆ่านี่ตายแล้วกูจะเป็นแชมป์มันจะกลายเป็นคนติดคุกนะท่านแล้วคนมีศัตรูมากเนื้อท่านภาคปฏิบัติไม่ไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่โจมตีอย่างบีทาแม้แต่ภาคการปกครองเดี๋ยวนี้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเขาไม่บีทากันแล้วท่านเขาทำเขาเรียกสัมพันธไมตรีกันมีการเอื้อเฟื้อเจือจานในภาคการเมืองในประเทศไทยก็เหมือนกันที่มันยุ่งยุ่งทุกวันเนี่ยเพราะผลประโยชน์จึงโฉดชั่วเลิกซะเถอะท่านมันไม่ตีหลังยั่งยืนหรอกและก่อให้เกิดศัตรูและจะกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมายตลอดชีวิต